รัตตะอะไรเราก็จะเรียกว่าเป็นจำเลยเรียบร้อยนะฮะเพราะว่ามีการสั่งฟ้องเรียบร้อยผู้ต้องหาเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยนะครับก็ขอด้วยยื่นฟ้องศาลแล้วศาลยังประทับมันเลยเป็นการฟ้องเอาไว้รอฟังรอโฆษกและนักเรียนการสืบสวนจ้ะต้องดูมาวันที่แปดเนี่ยเป็นวันที่อัยการอนุญาตให้เรื่องไปเพื่อส่งฟ้องถ้าในวันนั้นทางตำรวจโทรทัศน์ไม่มาและว่าไม่มีการแจ้งผิดทางข้อกระบวนการในการทำแย่ของอัยการก็จะมีขั้นตอนในการดำเนินการต่อไปนะครับโดยก็จะถ้ามาไม่มาและไม่แจ้งผิดทางข้อก็จะต้องมีหนังสือไปยังเจ้าที่ตำรวจหรือพนักงานสอบสวนนะครับว่าให้ส่งตัวผู้ต้องหามาฟ้องภายในกำหนดเวลาต่อไปสิทธิ์ของจำเลยนะครับในวันที่ไปยื่นฟ้องโทรศัพท์ก็มีสิทธิ์ยื่นหลังจากที่ไปยื่นแล้วนะครับหากสอบถามให้การของจำเลยแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะทำร้องฟ้องผู้ต้องหานะครับต่อศาลได้แต่ศาลจะได้รับอนุญาตไหมก็อยู่ในหรือบางทีของศาลเป็นผู้ชนะสถานะของตำรวจโทรทัศน์ปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและศาลก็ตัดฟ้องก็จริงนะครับเปิดหน้าศาลขออภัยสำหรับท่านผู้นี้ไม่ได้รับรายงานไปบอกว่าตอนนี้คุณทักษิณเป็นจำเลยแล้วไม่ใช่นะครับคุณทักษิณเป็นผู้ต้องหากลับในข้อหาที่ยังไม่ถูกศาลประทับรับฟ้องก็ยังเป็นผู้ต้องหาอยู่แต่เมื่อศาลประทับรับฟ้องเมื่อไหร่ปั๊บก็จะถือว่าเป็นจำเลยในทันทีรอดูวันที่18พฤศจิกายนครับคุณผู้ชมครับไปที่คุณมีอยากชาติมนตรีฝั่งคุณทักษิณบ้างว่าฝั่งคุณทักษิณนั้นจะต่อสู้เรื่องนี้อย่างไรท่านก็บอกว่าคุณทักษิณได้ป่วยจริงติดโควิด19มีใบรับรองแพทย์ถูกต้องมีอาการไข้สูง38องศาเจ็บคอเสียงแหบแพทย์ได้สังเกตอาการเจ็บฟันตั้งแต่28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนพอเรื่องกันแล้วแพทย์ได้สังเกตการเจ็บฟันตั้งแต่8พฤษภาคมถึง3มิถุนายนโอ้เล่นจะแสบคอแล้วถึงฟันนะครับเชื่อว่าคุณทักษิณเนี่ยร้องเข้าสู่โรงพยาบาลที่มาเพื่อที่สุดมาบริสุทธิ์แล้วหากไม่มีเหตุขัดข้องใดๆก็จะมาพบกับอัยการตามคำสั่งในวันที่18มิถุนายนนี้ส่วนแนวทางในการสู้คดีก็ตั้งข้อสังเกตว่าคลิปวิดีโอที่มีคนนำไปร้องแจ้งความนั้นเป็นคลิปตัดต่อโอ้คลิปตัดต่อเลยนะเราเปิดอ่านขอบคุณครับได้นะครับจะตัดต่อหรือไม่อย่างไรขอบคุณครับข้อมูลจะสู้กันในชั้นศาลต่อไปรอฟังนะความสงสัยของหลายคนเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แต่ก็ที่จริงที่ผมนำเสนอต่อคณะทีมงานของอัยการและท่านผู้ดีเลยครับคดีอาญาเนี่ยคือความจริงที่ปรากฏตามเอกสารจากสถาบันการทางการแพทย์หรือโรงพยาบาลที่มีแพทย์ที่มีใบอนุญาตรับรองแล้วอาการระดับไหนเนี่ยคือนักประวัตินี้เจอกับท่านมีไข้38องศาเจ็บคอ18มาไล่ไม่ที่ฐานนะครับผมตอบแล้วว่าท่านมีหน้าที่ระวังส่วนจะมาได้หรือไม่ได้วันที่18เดือนครับท่านก็สิ่งไม่มีเคยที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการที่จะฟ้องกล่าวหาท่านเราต้องมีเงินท่านพร้อมที่จะเดินเข้าสู่กระบวนการที่ผ่านมาท่านอันนี้นะครับท่านก็คือหลักฐานของชี้ในชนคดีเขาเป็นถามว่าเมื่อศาลยังไม่ตัดที่ว่าศาลที่สุดก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เท่านี้นะดังนั้นท่านยังเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับที่เรื่องก็คือว่าทางกระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าทางที่ผู้บริสุทธิ์ถูกในบางสั่งคดีเราควรใช้ยามาตรา112เนี่ยนะครับก็ไม่มีผลต่อการทำโทษก็ถือว่าผู้บริสุทธิ์ยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ส่วนคำวิจารณ์ว่าไม่สิทธิ์ลงพื้นที่บ่อยเกินไปไม่ค่อยอยู่บ้านนะซึ่งเป็นเรื่องไขการพักโทษนี่แหละฮะท่านตำรวจต้องมีชี้แจงแทนว่ามีคนอื่นที่ไปบ่อยและขี่บ่อยกว่าคุณทักษิณอีกเรื่องนี้กรมคุมประพฤติดูแลอยู่แล้วก็จะไม่ได้มีสิทธิ์เรื่องไขอะไรฝากท่านตำรวจครับมาเถอะมาเถอะวะสองครับ
สามแล้วก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าแล้วก็มันก็เอาเนื้อหลังซื้อทาโก้สองสามสี่สามวันห้าหกสามเก้าเจ็ดแปดเก้าหกแพงไปว่ะเบอร์เกอร์สิบพิซซ่าสิบเอ็ดสองสิบสามขนมแล้วก็ของหวานแอปเปิ้ลสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไปบอกที่นั่นก็มีรถเข้าออกอยู่ว่าจะไปสามารถใส่นะครับรถเส้นไหนสปอร์ตเที่ยงห้าทีทำไมอ่ะรถตู้ทะเบียนกสเทาสปอร์ต4414ลงได้ปากตะกอนซึ่งถือว่าเป็นรถส่วนตัวต้องเก็บร้านโอ้โหเละทั้งเลยก็ขับออกไปเลยสองล่าเก็บให้หมดติดบ้านบริเวณหลักที่นั่งคนขับทั้งหมดก็มองไม่เห็นไฟในรถเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบอกสั้นๆบอกว่าเป็นรถเปล่าไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีใครอยู่ในนั้นนะครับคุณผู้ชมเอาละฮะเราขอไปท่านกันด้วยข่าวนี้หน่อยนะฮะเพราะว่าเป็นข่าวสำคัญเช่นเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดเดี่ยวตรงชุดพยาเสือได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่ามีเจ้าอาวาสวัดดังในนครราชสีมาชอบฉับเนื้อสัตว์ป่ามาในเวลานานบุกไปช็อกนะรถเจอซากสัตว์สลัวแล้วก็สัตว์ป่าคุ้มครองเป็นเหมือนว่าซ่อนอยู่ในกุฏิอ่ะแล้วเจ้าอาวาสไม่รู้ว่าเป็นของใครแต่เจ้าหน้าที่เชื่อว่าเรื่องนี้จะเกี่ยวข้องกับขบวนการล่าสัตว์ป่าอย่างแน่นอนมีการสังเกตการณ์ครับแต่ผมทราบสาเหตุที่ผมแค่เกิดจากการชี้แจงครับว่าไม่ก่อการข้อมูลซอกสปาที่ก่อเป็นเหมือนมากถูกซ่อนอยู่ในกุฏิพระสงฆ์ภายในวัดป่าสุนันทพุทธวรารามอำเภอป่าซ่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับการร้องเรียนหลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าชาวบ้านวัดแห่งนี้มีพฤติกรรมชอบสร้างสปาในสถานเบื้องต้นสามารถยึดของกลางเป็นซากหมีควายหัวกระทิงหัวเลี้ยงผาซึ่งเป็นหมีและเก้งทำการตรวจสอบก่อนแจ้งข้อหาครอบครองสปาโดยไม่รับอนุญาตขณะที่พระประหลัดกิติชัยวรธรรมโมจังหวัดบ้านเราไม่รู้จักสัตว์ป่าดังกล่าวเป็นของใครและใครทำมาซ่อนไว้ก็ให้ผู้ถูกข้อกล่าวหาและขอยื่นประกันตัวด้วยวงเงินแปดหมื่นบาทออกมาโดยเจ้าตัวชี้แจงว่าซากสัตว์ป่าที่พบอยู่ในกุฏิเป็นของหลานลูกวัดชื่อว่าหลานนะซึ่งทางตัวทองเป็นอย่างเย็นได้ทำมาฝากไว้แค่จำวัดช่วงก่อนเข้าพรรษาเป็นระยะเวลา4 เดือนแล้วจนกระทั่งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจค้นกุฏิพบซากสัตว์ป่าเป็นจำนวนมากพบว่าพระนั้นได้หนีออกจากวัดและไม่สามารถติดตามตัวได้แล้วทางโรงแรมจะดูแลให้ทุกคนประกอบด้วยทีมที่เมื่อที่วันลูกค้ามาแล้วลูกค้าก่อนเลยว่าไม่เชื่อว่าท่านเจ้าว่ามีส่วนรู้เห็นกับซากสัตว์ป่าทั้งหมด
ต้องมาเทียบเลยเราต้องการก่อน
โอ้โหเซฟออฟโอเคครับ
นั่นไงก็ไม่ได้วางนี่看了
อะไรวะขอเรื่องห้าไปขอรับค่ะก่อนโอ้ตรงนี้ไม่ได้ต่อแล้วเขาเนี่ยโอ้โหไม่ไหวแล้วปิดร้านเคลียร์คอมครับพี่หมอจะได้เรียบร้อยเล่นก่อนโอเคกลับไปที่บ้านคนเดียวนั่นไม่ไหวมันแล้วสองก็เดี๋ยวผมได้จ่ายค่าไฟว่าทำกับข้าว
วนทางเนาะตักห้าเนาะเข้าไปทางเรียบอ่ะมีถังขยะเนาะขายไม่ได้อ่ะดูหน่อยนะโอ้ต่อแล้วห้องแล้วโอเคโอเค
โอ้ก่อนเริ่มแล้วนอนเนาะเจอเข้าสู่วันที่10แล้วเนาะเป็นเอาละครับเปิดร้านให้ได้ถึง5 ดาวครับ
ออกแป๊บอ๋อไอ้เหี้ยถูกห้องน้ำเลยโอ้หายได้แล้วเราฟังเปิดร้านต่อต้องเพิ่มแล้วไงโอ้ยหน้างานมันว่ามันเยอะค่ะนี่มันว่าสามนะไม่สามสามสามอ่ะให้ทุกคนเออพี่สองทยอยทยอยกันเอาครบแล้วโอ้โหเชื่อแล้วกันทำไมใครมามาที่นี่เลยเปิดมาตอนเที่ยงต้องความหวังนะรู้แล้วก็นะ125%แล้วกันยังตัวเวลาได้เลยโอเคมาก่อนส่วนใหญ่เป็นขาประจำเนาะ
ไม่ได้ซ้อมนะเลิกรูทีเราไปฟ้องลูกค้าอ้าวโอ้โหกันอีกแล้วส่วนมากจะเป็นเขาเดียวก็เลยเแล้วนะรอนะ
สี่ล้านอ้าวอะไรวะเนี่ยใครทำพลาดกันนะจะกันมาเราสมัยพาคุณก็อยู่นะอันเล็กก็มาคุณพ่ออาหารเยี่ยมมาแล้วเขายังกินนมของหวานทองทุกมันขาดทุนโอ้โหอ
อ๋อขาที่สองต่อขาที่สองเอาด้วยโอ้โหโอ้สารล็อกเลยนะอ้าวทำแย่แต่ก็สี่ดาวลองไปดูดูเปิดเสียงเดี๋ยวนี้นะขอเปิดเสียงครับเสียงในเกมผ่านมาชั่วโมงกว่าดูเปิดเสียงได้เนี่ยเสียงเกมนะว่าคุณสมองก็อะไรขึ้นอะไรนะพ่อวันนี้มาที่สุดนานโมนานแค่ทำงานเกินสามโต๊ะ
าสาพ่อเอานะทำอะไรกันอยู่เลยทำอะไรอยู่ทำไรแล้วกินร้านก่อนไปนอนก็11แล้วเนาะให้ชม3วันเสร็จก็พอก็ตอนนี้น้อยลดดาวน
้าวันนี้วันนี้สมมติมีการเปิดร้านเนาะเอาเงินจากร้านเดี๋ยวซักจัดกันที่บ้านแหละวันนี้กลับไปนะวันนี้ปุ๊บคืนนี้ไม่มีเปิดร้านเราจะกันที่ไหนมาป้าเลยวันแรงงานพูดเลยว่าหมูไม่ฟังหรอกมาจากร้านก่อนสักพันหนึ่งไปไหนเป็นสองคนเชฟก็What happened to you? Okay, I'll give you that time. ก่อนนะขอคนนี้ก่อนพูดคุยกันสองชั่วโมงThank you.
เหมือนกันอันนี้เซฟกันยกพาดอีกไม่มีการเปิดละเข้าไปทีก่อนโอ้โหว้าวเดี๋ยวนะโอเคเอาไงดีวะเอาไงต้องใส่ใส Okay. Pick for someone. My deal. ไปมั่วหมดเลยอ
เออไปอาบน้ำเหรอโอเคเราประทานาโอ้ว้าวอะไรเฮ้ยออกไปเลยซอรี่ซอรี่โอ้โหตกแม่งเลย
โอ้โหโอเคอีกแล้ววุ่นวายหมดเลยโอ้ยสัตว์ไอ้นี่ไม่เรียนเขาอย่างโอ้โหสามวันคุณวันจริงวันจริงป่ะเอาไปแล้วนะจริงถ้าดูไปแล้วก็เลยก็ที่มัน
อนเขาเปิดร้านไปต่อไปนอนได้ซ่อมเลยทำไรลองเย็นนะไม่ฟังเลยพันหน้าเปิดร้านกันต่อ
โอเคขอลาหายละเดี๋ยวเจอกันใหม่สวัสดีครับโหค้างดึกเลย